ในพื้นที่จังหวัดพิจิตรค่ะได้มีการมอบเอกสารสิทธิ์สปก 4-01 ให้แก่เกษตรกรนะคะได้นำไปใช้ประโยชน์ในการต่อยอดด้านอาชีพค่ะนายรังสรรค์ตันเจริญผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรได้มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินและมอบกล้าพันฟ้าทลายโจรให้กับเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินแก่เกษตรกรในพื้นที่ตำบลทุ่งใหญ่อำเภอโพประทับช้างจำนวน40รายด้วยกันค่ะภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัดจังหวัดพิจิตรนะครับก็มีพื้นที่สปก.ประมาณ 349,428 ไร่นะครับรังวัดจัดที่ดินไปแล้วกว่า 22,828 รายจำนวน 27,341 แปลงครับเนื้อที่ 278,545 ไร่สำหรับอำเภอโพประทับช้างก็มีพื้นที่สปก.ประมาณ 95,000 กว่าไร่นะครับรังวัดที่ดินไปแล้วกว่า 50,794 ราย 6,855 แปลง 63,844 ไร่ตำบลทุ่งใหญ่มีพื้นที่สปกประมาณ 35,488 ไร่รังวัดที่ดินไปแล้วประมาณ 1,926 ราย 2,586 แปลง 24,732 ไร่โดยเกษตรกรที่ได้รับเอกสารสิทธิ์ก็บอกว่าดีใจมากๆเลยนะครับเนื่องจากว่าเขาจะสามารถต่อยอดด้านอาชีพเข้าร่วมในโครงการต่างๆของทางรัฐบาลได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายพอมีที่ดินแล้วก็ทำให้มีอาชีพแล้วก็มีรายได้นะครับ